ันใหม่โคตรหนาวจัดไม่คิดว่าโกดังเจกจะหนาวขนาดนี้โอ้ผมว่าเห็นเขามีขึ้นไอ้พยากรณ์อากาศว่าพุธฝนจะตกดีไม่ดีจะหิมะเอาเนี่ยนี่มันเย็นเยือกเลยจัดเลยนี่คือเดี๋ยวเราจะเดินทางไปฟูจิสปีดเวย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไองานมีติ้งงาน34แล้วก็จะไปงานนั้นกันแต่ว่าก่อนไปวันนี้มีใส่ตู้เจกขอเคลียร์งานนิดนึงนะครับช่วงเช้าตู้มาถึงแล้วเป็นน้ำแข็งแล้วอะรุ่นนี้คือรุ่นทำเงินผมเลยเนี่ยไอ้ Suzuki Carry เนี่ยเครื่อง F6A เมื่อก่อนไปขายพวกคนฟิลิปปินส์นะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่าแบบติดหนี้แล้วเคลียร์หนี้ออกมาได้ก็คือไอ้เจ้าพวกนี้นั่นแหละเพราะมันลือง่ายไงแล้วก็มีเยอะมากด้วยพี่เล็กเอารถใหญ่มาตั้งนี่ออกก่อนก็ได้ตั้งลำให้ก่อนเย็นแบบจัดๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เจกน่าจะดูแลก่อนที่จะใส่ตู้ตอนนี้คือที่ไม่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้คือแกกำลังไอ้นี่นะครับตักขี้เลื่อยเราต้องเอาขี้เลื่อยเนี่ยโปรยตามขอบรอบตู้ทั้งหมดนะครับเพื่อเวลาถ้าเกิดมีน้ำมันเนี่ยมันจะไปติดขี้เลื่อยแล้วมันจะไม่ไหลออกมานะครับคือน้ำมันมันก็จะอยู่ตามขี้เลื่อยคือขี้เลื่อยมันจะมีหน้าที่แบบคอยดูดซับพวกน้ำมันอะไรนะครับคือเวลาสมมุติน้ำมันหกในตู้เนี่ยเราก็จะเอาขี้เลื่อยไปโปะมันก็จะดูดซับน้ำมันพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือแม้แต่น้ำมันแบบพวกเบนซินอะไรดีเซลเนี่ยแต่ส่วนใหญ่พวกเบนซินดีเซลจะไม่ค่อยมีเราพยายามจะถ่ายออกเดี๋ยวเราน่าจะให้เจ๊แกเคลียร์งานก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางเราใช้เวลาจากตรงโกดังไปที่ฟูจิสปีดเวย์หน้าจอมันเกือบ3ชั่วโมงเราก็ไปถึงคิดว่าน่าจะสัก9โมง10โมงงานมันเริ่มตั้งแต่8โมงจนถึงประมาณสัก4โมงอะไรประมาณนี้รถคร่าวๆน่าจะมีสัก300คันจริงๆก็ไม่เคยศึกษางานมีตติ้งอาหาร4มาก่อนเลยนะเขามีมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าจังหวะพอดีเรามาพอดีนะครับแล้วก็เจ้าคิมบอกมีงานนี้ก็เลยแบบมาเสียได้มันมีงานมีตติ้ง HR พอดีแต่ว่าเรากลับก่อนเพราะรอบนี้เรามาอยู่น้อยแต่ว่าเราเคยถ่ายไปในช่องแล้วเมื่อหลายปีก่อนก็ HR Meet ก็มากับอาเจกกับพี่แอมนี่แหละขับเข้าตรงแรกเองครับพอดีตรงเจ็ดก็ร้อนตรงเลยพอดีเปี้ยเลยปิดมันติดไม่เบาหรอกมีร้อยอยู่มีหกโอเคโอเคเราล่องให้ตรงๆมาในทางเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปกลับใครร้อนตรงเดียวเลยไฟฉายไฟเฉยไม่มีนะฮะใช่เลยร้อนตรงเลยทะเลแบบพอดีแบบเบียดตู้เลยกว่าจะเข้าได้ปิดเปี้ยคือไม้มันเกลือไว้แต่เวลาปิดข้างบนขอบมันแอนออกมาเวลาใส่ของมันแอนอันนี้มันก็จะติดขอบหมดอ๋อติดไอ้ติดที่แอนฮะต้องใช้ความรุนแรงหน่อยฮะตอนนี้เจ๊กแกเสร็จละเดี๋ยวเดินทางไปฟูจิใส่วันหยุดเพียบเลยอากาศดีเม่นตีนี่ยังไม่แข็งโคตรหนาวเลยโคตรหนาวขี่เล็กอะวะดูยังไงไม่แข็งดูมือเขาเนี่ยไม่เก่งอะไรเลยดูเนี่ยมือเนี่ยตรงอีกนึงเราอยู่เราอยู่ในรถเรายังหนาวเลยดูมือเนี่ยดูเสื้อเนี่ยสั่นใหญ่เลยไม่ใช่ลมเจ๋งอ๋อลมมาเป็นวันใหญ่เลยโคตรเฟี้ยวตอนนี้มาแวะปาร์กิ้งก่อนถึงครับอากาศ
มาตรงนี้เริ่มอยู่ได้เฮ้ตรงโกดังเนี่ยโหดมากเจ็กโหดยิ่งโกดังเจ็กโคตรหนาวอ่ะนี่อากาศฟ้าโปร่งครับเห็นภูเขาฟูจิตลอดทางเลยหัวยังขาวเลยครับฟูจินี่มีเปิดท้ายขายของด้วยวะเราจะขายติ่มแล้วเจ็กบอกว่าหน้าหนาวต้องกินซอฟต์ครีมมีขายรองเท้าด้วยวะตลาดนัดในปาร์กิ้งช่วงนี้แม่น้ำสีสวยนะสีฟ้าฟ้าอากาศโปร่งดีครับพอมาทางฟูจิเริ่มไม่ค่อยหนาวมากแล้วอากาศเริ่มโอเคปาร์กิ้งที่ญี่ปุ่นหลายๆจุดเป็นแบบที่ที่แบบบรรยากาศดีอะฟิลดีโลเคชั่นดีข้างหลังเป็นภูเขาจริงๆเอารถซิ่งมาจอดถ่ายก็สวยตรงนี้เห็นมุมนี้มุมนี้เห็นฟูจิเนี่ยคนญี่ปุ่นมาถ่ายรูปกันเต็มเลยครับคือยืนมุมนี้ถ่ายดีเห็นภูเขาไฟเลยเข้ามาจ่ายค่าเข้าสนามคนละ 1,200 เยนไม่แพงมากแต่ไม่รู้ว่าเสียค่าเข้างานอีกเปล่าเนี่ยเขาน่าจะแถวๆนี้แน่ๆเนี่ยเริ่มเห็น 3-4 แล้วเนี่ยนี่ป่ะน่าจะจอดดีคนดูเสร็จสกายไลน์จอดเนี่ยเสียงดิฟเนี่ยมันน่าจะอ๋อเนี่ยจัดร้านนี้ป่ะร้านนี้เป็นร้านดิฟสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงกันที่สนามฟูจิสปีดเวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขับกันมาเกือบ3ชั่วโมงไอ้ร้านที่เราเคยมามีติ้งอีเวนต์บ่อยๆเนี่ยหลังอัศจรรย์เนี่ยเป็นแค่ที่จอดรถเอาแค่ตรงนี้ก็มีพวก R34 พวกซินเวียหลายคันแล้วแต่ว่ารู้สึกเขาจะจัดกันที่งานดิฟตรงสนามดิฟเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าเจ้าคิมน่าจะถึงตั้งแต่8โมงแล้วงานเขาจัดตั้งแต่8โมงแล้วบ่ายๆก็น่าจะเสร็จวันนี้ก็คงพาเพื่อนๆดูรถสวยๆกันไปพังๆคิดว่านอกจาก 3-4 แล้วน่าจะมีอย่างอื่นมาให้เราได้ชมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะลานจอดรถนี่แหละเนี่ยปกติเขาจะจัดอีเวนต์กันลานนี้นะครับแต่นี้เปลี่ยนตอนขับมาเรายังเห็นฟูจิเปิดอยู่เลยอ่ะนี่มาเริ่มปิดละไม่ค่อยออกมาโชว์ให้เราเห็น4ประตูอะไรก็มานะครับคือวันนี้รวมมีตติ้งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น2ประตูหรือ4ประตูนะครับทรงนี้โคตรดีเลยนี่รถคนมาร่วมงานเนี่ยเตี้ยเลยแต่คันนี้จะเป็นแนวแบบเตี้ยพอดีแค่แปะๆเฉยๆนะครับ3-4มีหลายทรงเดี๋ยวดูซิว่าข้างในจะเสียค่าเข้าอีกไหมนี่S15ยังเยอะอยู่นะแต่15ที่นี่ก็มีหลายแบบฮาร์ปคัทได้ไหมฮาร์ปคัทเผื่อเดี๋ยวทีนี้ไม่มองแต่15แล้วคนถ่ายรูปเนี่ยเราดูแต่15แล้วเราดูแต่ S15 เดียวแล้วรุ่นอื่นไม่มองเดินเดินเข้าช็อปปุ๊บดูแต่ S15 เดียว3-4ไม่ไหวเครื่องไปเท่าไหร่แล้วล่ะใช่เจ็กซื้ออะไรอ่ะเจ็กซื้อของกินไงมาถึง GTR เขาแต่งกันยับแต่บางทีก็ GTT ทำ R ก็หลายคันหรือไม่ก็แต่ง GTT เป็น GTT เลยนะครับGT ฮะพี่ดูเกียร์GT แล้วมาใส่โป่งอีกทีฮะ4ประตูก็สวยอยู่นะสวยเยอะนะครับซอฟต์ตัวคีมอีกแล้วอ่ะ2แท่งแล้วเหรอกินที่ปาร์คกิ้งไปโอ้โหไม่อากาศเย็นๆอย่างเงี้ยมันต้องไอติมเหรอเจ๊กใช่ครับแล้วกันได้4ประตูอีกแล้วครับคือดูแค่ลานคนดูก็เพลินแล้วอะให้ถามว่าเราเป็นอีกรุ่นที่เราชอบไหมเราก็ชอบนะแต่ก็น่าจะเกินเบอร์เราสี่ประตูครับโอ้ชอบ33นี่ชอบ33แบบแพนแดมนะเท่เลยอะแต่ไปดูรถไทยแบบเอาแบบแรงเพอร์ฟอร์มานซ์แบบมากเลยของเรานี่เสียงเดินกับพือมาของเราเสียงนี่แบบร้อนนะดูติ๊งเครื่องเจ๋งสวยมากสีเขาสวยเลยนี่อะเชเซอร์ป่ะเชเซอร์ป่ะเชเซอร์หรือมาร์กเอ็กซ์หรือมาร์กทูมาร์กทูเปล่าเชเซอร์นะหรือเคซิด้าเคต้าเออเคซิด้าเออเคต้าไม่ใช่คันนี้สวยคันนี้สวยคันนี้โอเคเออคันนี้เท่ว่ะ 27SL ด้วยสีเนอร์เหรอสีเนอร์ล้อซุปเปอร์แล็บ 27SL ฟิตเมนต์กำลังดีคีนดีนะแบ๊คเออคันนี้คีนดีอะทำสีใหม่ทรงดิบดิบดิบเฮ้ยชอบท่อเขาทำสีท่อหรือว่าอะไรวะเนี่ยโอ้มาทยอยเข้ามาแล้วนี่ร
ถผมน่าจะฮายาโตะที่เจ้าตุ้มตามถ่ายนี่เจอโอซังของอา31เฮาครับซัมโซซัมโซคอนดิชิวาคอนดิชิวาคอนดิชิวาแม่งครับนี่รถโอ้ยไหนเนี่ยนี่ของนี่หน่อยสามสามลูกโดนแล้วเดินนิโป้ล้อแต่ไม่ค่อยโลโก้เก่าแต่ไม่ค่อยเห็นอาสามสามสีดำนะใช่สกายสีดำน้อยมีบอร์ดนิโป้นี่บอร์ดนิโป้ล้อนิโป้อินเตอร์นิโป้นี่ล้อสเปคเดียวพี่เลยอ้าวเหรอใช่สเปคเดียวไหนไอ้30เหรอใช่ใช่โลโก้เก่างานที่ตอนนี้เป็นรถที่ใครๆก็ทวินหารถได้ฝันนี่ยังมาอีกเลยเนี่ยแต่อย่างที่พี่แอมบอกจริงนะรถที่ญี่ปุ่นนี่คือเสียงมาเรียบร้อยทุกคันเลยไม่มีเดินกระพือเลยแนวเดือดฟ้าต้องมีหลายคันนี่มี 3-5 3-4 ทรงเหมือนเดิมครับล็อกพวงมาลัยเลยต้องล็อกพวงมาลัยเลยเพราะรู้ไงเพราะรู้นี่ของเยอะครับเป็นเลสล็อกพวงมาลัยเลยครับช่วงนี้เป็นอยู่ในออเดอร์ไงอ๋อเจ๊กซื้ออะไรอ่ะของกินอีกแล้วของกินอีกแล้วช่วงนี้ 3-4 เป็นรถในออเดอร์เลยต้องล็อกพวงมาลัยกันหน่อยนี่ใส่ล้อ HDR ด้วยพี่แอมกำลังดูอยู่นี่ GTR มีสเปคด้วยแต่ปล่อยรถเซอร์เลยอ่ะดูสีโป่งหลังให้ด้านแล้วอ่ะเขาก็ใช้เป็นรถบ้านเลยป่ะเนี่ยเจออย่างเงี้ยเท่าไหร่อ่ะเออเจออย่างงี้เท่าไหร่อ่ะให้ราคาเลยมั้ยอันนี้ครับ 1,500 ซื้ออ่ะผมว่าเขาน่าจะใช้งานจริงๆไงเนี่ยถึงแบบอาจจะเซอร์หน่อยไม่ได้แบบว่าจอดเก็บไง 1,500 แค่ไหนดู A15 1,500 อันนี้คือแบบพร้อมบู๊ของจริงสีก็จะเงินชนนี่คือยังแบบไม่มีสีไหนเหมือนกันเลยดูดิเสียงสุภาพจังเสียงโคตรเงียบเลยเนี่ยเสียงเงียบนี่ปกชัวรถคนดูรถเยอะเหมือนกันนะ 3-4 อ่ะในญี่ปุ่นเนี่ยโซนรถคนดูนี่อมูเซเว่นทำได้ป่ะเนี่ยเจกชอบเลยเลโว่ทำเป็นรถบ้านมีดิฟกันด้วยมีจอดโชว์แล้วก็จอดดิฟนะครับอากาศพอมาถึงเริ่มเย็นฟ้าปิดครับเหมือนจะฝนด้วยซ้ำไปข้างในที่ดิฟก็ได้พวกแบบ GTT ทั้งนั้นเลยนะครับข้างในเสียพันเยนใช่ป่ะเออน่าจะเสียค่าเข้าอีกพันเยนเข้าสนามพันไปเสีย 2,000 เยนต่อคนนี่ทางเข้านะครับนี่ทำไมสวัสดีค่ะเข้าพันนี่อีกพันพันบาทอ่ะเบ่งร้อยไม่จ่ายพันบาทอ่ะอ๋อมีอะไรอ่ะเป็นเข็มขัดนะครับใส่เสื้อแปะตรงไหนเด็กเสียบเข้าไปที่เนื้อครับอันนี้คือถ้าอายุต่ำกว่า15เข้าฟรีไหมมี3-4จอดมีดิฟด้วยอยากดิฟเป็นเลยเมื่อกี้บอกให้เขาแบบที่หัวใจเขาไม่รู้เรื่องเพราะมันตักที่เสื้อหยอดตลอดเสียค่าเข้าอีกพันเยนนะครับก็เรียบร้อยได้เข็มกัดกันมาแล้วเดี๋ยวกำลังเดินเข้างานมีดิฟด้วยแต่ว่าตรงดิฟนี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวก4ประตูทั้งนั้นเลยญี่ปุ่นเขาจะมีรายการแบบเนี้ยให้รถฟิลประมาณนี้ดิฟได้นะครับใช้งบประมาณไม่ได้เยอะดริฟต์นะครับจะมีบูธขายของแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นโซนที่โชว์นะครับเดี๋ยวถ่ายอันที่อยู่นี่โปรแกรมของเราเองคนนี้โอ้ย久しぶりです久しぶりです何をしますか撮影
merge 64. มาเจอ this your car ครับพูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยครับนี่พูดไทยได้ด้วยนะครับ so my car yes 2002 revival car from Urus drive here and make some shooting and then bring to Germany yeah and then to Poland ultras yeah รู้จักไหม maybe this year we go yeah can yeah you have to come you have to come yeah อ๋อนี่เขาซื้อคันนี้ yeah อ๋อที่ไทยเขาถ่ายออปชั่นกันอยู่คันนี้นี่น่าจะของคุณโนมุเคนรถแข่ง D1 ใช่ไหมครับครับแพงจะตายโอ้แพงเท่าไหร่ครับเนี่ยซื้อแพงมากแพงมากอ๋อเขาซื้อคันนี้ไปครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใช้ที่เยอรมนี See you in Poland See you in Poland yeah นี่ครับ What can make sure นี่รถเขานะครับซื้อไปแล้วแล้วเดี๋ยวรอเอาชิปไปแฟรงค์เฟิร์ตแล้วก็ข้ามไปโปแลนด์นะครับเห็นบอกว่าเป็นรถจะขึ้นปก Outtakes ปีนี้นะครับซื้อสภาพนี้เลยเป็นรถดิฟเป็นตำนานของโนมุเคนนะครับเบนนี่เขาซื้อไปนะครับเผื่อจบ Outtakes เอาไปถ่ายเล่นกันนะครับเจ๋งจัดเลยเขาอยู่แฟรงค์เฟิร์ตเสียดายตอนที่เราไปแฟรงค์เฟิร์ตเราไม่รู้จักใครเลยเท่เลยครับซื้อไปขี่อย่างนี้ที่เยอรมันนัสกาเดินดูก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอาสติ๊กเกอร์เอาอะไรไปให้เขาบอกให้เอาสติ๊กเกอร์สีไปท่านไปติดที่คันนู้นเดี๋ยวไปโชว์ที่ Outtrace ด้วยลืมจิบมาจะรถดิครับแอบสองคันนี้หน่อยคันนี้สวยเลยคันนี้ทอร์โบมันเริ่มเลยใส่แบบล้อดิสโก้แล้วก็รีเบลเลนะครับโบใหญ่ด้วยโบใหญ่แล้วก็ดูทำภายในครับแอบยังไง GTR ที่นี่ครับเขาคัสตอมแบบกันเองสุดฤทธิ์ตีมดำขาวครับแล้วก็หุ้มมาคาร์ล่าได้ขาวเดี๋ยวขอเดินก่อนครับนี่ก็มีบูสบูลาสนะครับมีของมาขายจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรเหมือนเดิมน่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรของซิวเนียมากกว่าเอ้าโหมีบูทโทโบดิโทโบอะไรอะแมมบ้าจะทรงเท่อยู่นะเนี่ยแบรนด์ของอะไรวะของญี่ปุ่นเหรอมีหลายทรงอยู่กันนะมีเนี่ยสำหรับบีห้าบีหกโซนนี้เป็นโซนเซอร์วิสรถดิฟเปลี่ยนยางอยู่ส่วนใหญ่ก็ถ้ารถดิฟก็จะเป็นพวก GDT ทั้งนั้นแหละครับเนี่ยรถพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับเครื่องทำนิดๆหน่อยๆมีเต็ดมีอะไรหน่อยก็ดิฟได้ละส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นจะมีพื้นที่ให้กับวัยรุ่นได้มาดิฟมาอะไรกันนะครับไม่ต้องแบบแต่สี่ประตูเยอะครับเนี่ยเครื่องแค่ทรงประมาณแค่นี้เองผมว่าน่าจะไม่ข้ามแบบ 3-400 ม้าแต่4ประตูทำทรงนี้เท่เดียวทรงแบบยังเป็นพวกอาบีเพิ่ง25ธรรมดาอยู่ครับชิวๆเลยทรงแบบยังแบบไม่ได้ทำอะไรเยอะอ่ะเนี่ยอย่างคันนี้ยังโทโบเล็กอยู่เลยมั้งแค่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมีเต็ดอะไรหน่อยมีโช๊คหน่อยก็ดิฟแล้วเนี่ย4ประตูทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่โซนดิฟนี่4ประตูล้วนๆนะครับอย่างที่บอกว่างานที่นี่เหมือนมีพื้นที่ให้กับวัยรุ่นได้ลุยนะครับไม่ต้องใช้งบประมาณในการทำรถเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถแข่งได้มาสนุกได้คือเหมือนเป็นกิจกรรมสนุกมากกว่านะครับแล้วไอ้รุ่นใหญ่ก็ปล่อยให้สำนักเขาก็หวดกันไปนะครับนี่ก็ RB 25มีโทโบเล็กๆหน่อยนึงครับบรรยากาศงาน R34แต่ฝรั่งมาเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก R34 ก็เป็นรุ่นที่ตอนนี้คนอเมริกาชื่นชอบนั่นเองเมื่อกี้ก็คันนี้ก็เห็นยังดิฟๆอยู่เลยนะครับอันนี้เอามาพักแล้วจากที่เห็นไม่ค่อยมี26เลยเป็น25ซะเยอะนะครับ4ประตูกับทั้งนั้นเลยมีเสื้อฮูดมีอะไรแค่นั้นเองนะครับมีผ้ามีฝาน้ำมันเครื่องด้วยนะครับออยล์แคปแต่ไม่รู้ใส่ A15 ได้หรือเปล่าชิปน็อปมีอะไรด้วยครับ K
แคมป์แต่วันนี้วัน RB ครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นของ RB เป็นหลักชิบาตะนะครับมูดจริงจังเลยนะครับเอารถบรรทุกมามีเครื่องถอดเปลี่ยนยางแล้วก็เอาตัวยางมาขายนะครับนี่สงสัยนะแบบใครจะดิฟก็คือมาซื้อตรงนี้ไปดิฟกันได้เลยแล้วมีบริการเปลี่ยนให้นะครับแต่ที่มาขายก็เป็นไซส์265 3518นี่บูธอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีโชว์ล้อโชว์ยางหลักๆคือมาขายยางคุณฮาตัวนี้บอกว่าเอายางรถเนี่ยครับยางรถดิฟสำหรับคนที่มาดิฟนะก็มาซื้อแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนล้อหลังเนี่ยแหละส่วนนี้รถของคุณโอ้นะครับรถของคุณโอ้ก็คือคนจีนที่มาเมืองไทยนั่นเองนะครับขับ34ครับพาชมสไตล์แต่งของคุณโอ้นะครับนี่เครื่อง RB เป็นโบเดี่ยวแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นสไตล์แบบห้องเครื่องเดิมๆอยู่โมดิฟายนิดหน่อยทอร์โบนี่ไม่รู้ของอะไรเหมือนกันเนาะในงาน34ก็มาจอดแต่จากที่ดูนะ GTT เยอะครับที่นี่โดยเฉพาะสไตล์ดิฟนี่จะเป็น GTT ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนมาใส่ล้อแล้วก็ใส่ยางครับชิบาตะโชว์นี่มีพ่นลายชิบาตะด้วยแต่จริงๆลายยางของชิบาตะเขาก็สวยนะอันนี้ใส่รุ่นเลฟแม็กแต่จากที่ดูนี่ยังไม่ได้เจอ R34 ที่ฟูลรีสโตร์อะไรแบบเหมือนบ้านเราเลยเนาะแต่รถโชว์เตี้ยๆน่าจะเป็นโซโดนบายกับอีดิปเอาเบาะมาโชว์ด้วยครับออกบูธแล้วตอนนี้พอก่อนเราได้บอร์ดไปแล้วนะครับมีทางด้านบนอยู่นะครับเดินขึ้นมาหน่อยหอบหน่อยตอนแรกมองไม่เห็นทางขึ้นตรงข้างล่างจะเป็นเหมือนพิษมากกว่าแต่รถโชว์จะอยู่ทางด้านบนโอ้ข้างบนลานเบลเริ่มเลยนี่ว่าแต่ส่วนใหญ่นะคือจะไม่ได้เป็นรถแบบรีสโตร์เหมือนบ้านเราครับจะเป็นรถคือรถซิ่งรถแต่งนี้ใช้งานเลยก็จะมีความในนี่หน่อยแต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่ได้โชว์จ๋าเหมือนสแตนเดชั่นที่เรามานะครับโอ้ยหอบเลยรถหลายๆคันก็คือเป็นรถซิ่งทั่วไปแล้วก็เอามาใช้งานกันด้วยมาดิฟด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้สวยนะสีแดงคือนี้ก็สวยนะถ้ามี34ก็อยากทำแบบไม่ได้ทำเป็น GTR ก็คือใส่พวกชุดแต่งเลยนะอันนี้ฟีลแบบไม่รู้ของบูรานหรือเปล่านะพาร์ทบานๆหน่อยใส่ล้อลึกๆมีโป่งมีตูดเป็ดฟีลเหมือนที่เราทำ15เราชอบฟีลประมาณนี้มากกว่าเดินหาเจ้าคิมเหมือนจีจีโซ่เหมือนข้างล่างเยอะแต่อันนี้อาจจะไม่ได้ดิฟไม่ได้อะไรนะก็เยอะอยู่คิดว่าน่าจะประมาณ200-300คันนะครับที่มาจอดโชว์อยู่ตรงนี้เอ้าโอ้ยสวัสดีครับเดินหาหอบเลยเหนื่อยเลยครับผมจอดไหนอ่ะนี่เอ้าสวยมาได้กี่โมงอ่ะผมมาตั้งแต่7 โมงเช้าแล้วครับโอ้โหอ๋อแล้วมาใครมากับครอบครัวครับเขาคุยมาครบเลยนี่ว่ามาครบเลยอยู่ในรถเต็มๆเลยนะแล้วปกติเรามางานR34ที่นี่บ่อยปะก็ปีที่แล้วไม่ได้มาครับแต่ปกติมาทุกปีครับปีที่แล้วติดงานเลยไม่ได้มาหลักๆก็มานี้จอดโชว์แล้วก็ดิฟใช่ครับมันจะมีอยู่3จุดคือตรงนู้นน่ะคือจอดโชว์ประกวดแต่ตรงนี้อ่ะคือจอดมิทติ้งเฉยๆแต่อยู่ดีผมได้รางวัลได้ไงไม่รู้อ้าวอยู่ดีเขาให้รางวัลเฉยเขาบอกเบอร์รถผมไงอ้าว625ผมว่าเอ้ารถเรานี่หว่าก็เลยวิ่งไปรับรางวัลมาแต่เขาบอกว่าเป็นไอ้รางวัลจากไอ้นั่นไอ้พนักงานใช่แบบเราเห็นอยู่ในกลุ่มนี้แล้วมันแปลกตาสุดมั้งก็ เรียกว่ารางวัลพนักงานชอบอ๋อว่าแล้วตรงนี้เป็นโซนบิทติ้งแล้วโซนบิทติ้งเท่ากับเป็นรถวัยรุ่นทั่วไปที่ใช้รถส่วนบิทติ้งไม่ตรงกลางเป็นส่วนของรถผู้หญิงอย่างเดียวอ๋อเหรอโหนี่มาครบเลยรถครอบครัวของจริงนั่งกี่คนเนี่ย4คนติดไหม
ไม่ติดไม่ติดแค่แคบหน่อยนึงไอ้นี่เตี้ยเตี้ยลงกว่าเดิมป่ะหรือว่าเท่าเดิมปกติครับพี่ปกติเหมือนเดิมครับข้างหลังสูงขึ้นหน่อยด้วยผมเอาขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าเตี้ยเตี้ยเหมือนตอนที่พี่มาเห็นตอนหน้าคือมันดังอ่ะอ๋อนี่ค่าสปริงเท่าไหร่นะกี่เคนะสปริงข้างหน้า50ข้างหลัง40เกียร์เกียร์มันต้องแบบนี้ไงไม่นั้นชนไม่นั้นกระแทกเลยครับนี่คือไม่ยุบเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้แค่ไม่ยุบอ่ะพี่แล้วจากตอนที่เคยเจอตอนนู้นเราทำอะไรเพิ่มมากกระจังหน้าอ๋อนี่เพิ่งทำนี่ใช่ครับเห็นโพสต์อยู่ของเหมือนทำเหมือนแนว R32 ทำเองด้วยดิเราไม่อยากทำเองสั่งผลิตเองสั่งผลิตเองช่วงนี้มีติ้งมีเรื่อยๆเนาะใช่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวที่หน้าก็มีงานของมีงานของ SR ป่ะเออเพิ่งมาเห็นไอ้เจ้าดุลเพิ่งส่งมาให้กราบกอดนะสิอ๋อเนี่ยได้รางวัลเหรอใช่ครับพี่เอาลูกว่าลูกดังเล่นดังเล่นรอนั่งเล่นเกมรอแล้วพามาชิลทั้งครอบครัววันนี้วันหยุดฟิตเมนต์โหดมาก A15 เราอยากจะเตี้ยอย่างนี้นะแต่ไม่น่าจะขี่ไปไหนได้วะไม่ต้องจัดแล้วหนึ่งเดียวในไทยถุงลมแล้วมั้งถ้าเย็นขนาดเนี้ยเฮ้ยไม่ต้องใช้ดิโอ้โหบ้าสิใช้บ้างสักคันเถอะเฮ้ยใครเรียกอ่ะมีคนเรียกอะไรคะโอ้มีคนเรียกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าต้องมีอะไรแตกแน่เลยแปดติ๊กเกอร์ตรงนี้ใช่ไหมอะไรมันร้อยแตกโอ้ มันก็เข้ากันอยู่ปกติสติ๊กเกอร์เราถ้าแปดตรงตัวถังเนี่ยต้องไม่อะไรก็อะไรอ่ะที่แตกพี่เฮดฟิตเมนต์โหดจัดเลยว่ะคิมโอ้แล้วมันจ้ำลงมาบ้างบ้างหรือไม่เลยยุบบ้างบ้างมันจะเข้าไปเข้าข้างนอกครับมันอ๋อมันฮุบเข้าไปใช่มันจะไม่เดินแล้วเราผ่าของเราผ่าไอ้นี่ได้ป่ะใช่ผ่าขึ้นไปขนาดเนี้ยอ๋อสูงมาขนาดนี้มั้งใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโป่งใช่ครับของเรามันโป่งใช้โป่งของอะไรอ่ะเป็นโป่งมันโนเนมอ่ะพี่แต่แค่ให้มันโป่งกว้างออกมาอะไรพวกพาร์ทอ่ะของพวกสกายไลน์ส่วนใหญ่ใส่ของอะไรกันอ่ะส่วนใหญ่ผมเอามารวมกันหมดเลยส่วนมากก็จะเป็นของพวกยูรัสเลยเนี่ยของนิสโมก็มีแบบอย่างอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไออาร์มพวกอาร์มอะไรเนี่ยพาร์ทที่เราเห็นพวก GT หรืออะไรใส่ยูรัสซะเยอะใช่ป่ะใช่ครับส่วนมากอะยูรัสมันจะทำของ4ประตูประตูมันก็ทำอยู่เหมือนกันของผมเนี่ยคือผมเอามารวมเหมือนกันแบบผมส่วนมากจะเอาของพวก GTR มาใส่ไงอย่างเนี่ยฝากระโปรงท้ายก็เป็นของท็อปซีเคทอ๋อก็คือเป็นของแต่งของ GTR แหละแล้วก็เอามามีกันของ GTR แล้วก็ฝาโครงหน้าก็ท็อปซีเคทก็เป็นของ GTR อ๋อก็เอาฝาหน้าฝาหลังอะไรของท็อปซีเคทแหละของแต่งน่ะเป็นของแต่ง GTR นี่ก็เป็นของ Nismo นะแต่เอามาตัดเองอ๋อมาตัดแต่เองหรอทำไมมันต่างกันยังไงอ่ะมันยาวกว่าหรือมันอะไรมันสั้นฝาครับอ๋ออันนี้ผมดึงออกมาไงดึงออกมามันเลยทำให้ยาวก็เลยตัดแล้วก็ให้มันยาวค่อยมายาวออกไปอีกแต่รถขี่แม่งหล่อจัดขอบมากครับแต่มันต้องอย่างนี้นะสนุกสนุกใช่เนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นของครับสแควร์ครับสแควร์แล้วพวกแก้มอันนี้อันนี้ท็อปสเกตจริงๆใช่ครับแต่มันก็ใส่ด้วยกันได้หมดอยู่แล้วหลักๆมันคือพวกแก้มใช่ป่ะล่ะเนี่ยมันก็ต่างแค่อันนั้นครับตัวยึดของมันอ่ะจีทีอาร์กับจีดีทีต่างแค่นั้นเองเดียวอ๋อแค่ตัวยึดเฉยครับเนี่ยไฟผมก็แต่งเองทำเองด้วยฮะครับก็ไปซื้อจากอะไรนะไอในยาฮูแล้วก็มาดัดเองดัดแปะติดกาวติดอะไรเองนั่งทำเองอยู่ในโรงรถใช่ที่ตอนนี้มีโรงรถยิ่งสบายเลยโอ้สบายทำได้ยันเช้าครับเมื่อคืนก็-2 องศาในโกดังผมเออพี่อยู่ไอชิโคตรหนาวเลยโอ้แถวพี่น่าจะหนาวอ่ะโอเคมีรถให้เช่าอยู่กี่คันอ่ะที่ปล่อยเช่าอยู่นี่มีอยู่2 คันครับผมมี GTR อันนี้เป็น GTR V Spec กับ V Spec 2ครับ V Spec 2ก็จะเป็นแบบเครื่องเดิมๆเลยแต่งเดิมๆแต่ว่าจะมีของNismoเยอะหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเป็น V Spec ธรรมดาจะเป็นแนวซิ่งครับเครื่อง500ม้าของ HKS ค่าเช่าเท่ากันไหม2 คันคัน V Spec 2จะแพงฝันนิดหน่อยครับตกวันเท่าไหร่ไปดูเริ่มต้นด้วย10,000บาทอัพอะครับก็คิดตามชั่วโมงตามอะไรกันไปใช่ครับพี่ก็จะมี6 ชั่วโมง9 ชั่วโมงแล้วก็1 วันให้เลือกครับคนไทยก็มาเช่ากันหลายคนแล้วนะเนี่ยเมษามีจองมาเต็มเลยครับหรอครับส่วนใหญ่ก็เช่ามาถ่ายรูปใช่ครับก็เนี่ยมาถ่ายแถวฟูจิอะไรนะครับเห็นฟูจิหรือไม่ก็ในเมืองอะไรเนี่ยที่ผ่านมามีคนนึงที่เช่า2 วันเลยครับแต่ส่วนใหญ่เช่าถ่ายรูปมากกว่าใช่ครับส่วนมากก็ถ่ายรูปมั่งแล้วก็ไปพวกงานรถซิ่งอะไรเนี่ยตามไดโกเกะเนี่ยเขาก็ขับรถกัน
ไปก็ได้เผื่อใครอยากมีประสบการณ์ขับ GTR ก็ติดต่อคิมไปได้นะตอนนี้คิมดูแลรถอยู่2คันคันนี้ซะก่อนเอ็ดแค่โคตรมันสีก็เป็นแดงแก้วรูปโป่งนี่กว้างออกมากี่มิลวะเนี่ยอย่างกว้างแล้วก็ใส่ล้อซะลึกเลยนะครับมันเอาเรื่องนะครับมันดีเหมือนกันนะผมว่าพาร์ทเพิร์ทนี่คัสตอมหมดเลยนะครับเป็นรถของ KRC นะครับไม่รู้เป็นพาร์ทคัสตอมของทางสำนักเขาเองหรือเปล่าล้อหน้า9ครึ่งแต่หลัง12เลยนะครับพาให้ดูไปเรื่อยๆนะครับรอบนี้เราจะมางานรถแค่อีเวนต์เดียวครับก็คืออีเวนต์นี้คือจริงๆเรากะมาอยู่กับเจกมาเชียงกงมากกว่าครับแล้วก็พอดีจังหวะคิมรู้ว่าเรามาก็เลยส่งมาว่ามีมีติ้งสกายไลน์ R34 ครับแล้วก็เลยมาพาเพื่อนๆชมไปในตัวครับก็เลยได้มีอีเวนต์ได้ดูอีกหนึ่งงานนะครับเผื่อแบบใครที่เป็นแฟน R34 หรือมีรถ R34 เป็นรถในฝันนะครับผมชอบคันนี้ว่ะสวยว่ะฟิตเมนต์กำลังหูหลังนี่อมเลยอมมิดเลยมันดิแต่งแบบนี้มันๆครับเน้นมันๆแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขนาดเนี้ยมากก็มีฟิลเป็นเรื่องเป็นรอยอะไรเล็กๆน้อยๆเดินดูที่ก่อนนะพี่ได้จ้ะแบบเป็นรอยบ้างถลอกบ้างตามภาษารถแต่งใช้งานแล้วก็คือออกโชว์นั่นเอง3-4ประตูโป่งอะโป่งเย็บเลยครับคือไม่ต้องแปลกใจแบบที่นี่เห็นแล้วสีเขาไม่จะเอาจริงนะตอนแรกเราสีเรียนนะรถเราสีไม่เท่ากันไม่อะไรคือเขาหนักบางคันหนักกว่าเราอีกคือโป่งล้าวเป็นไอ้นี่เลยแต่ว่าเรามาโฟกัสถึงไอเดียในการแต่งมากกว่าครับเราก็เลยไม่ได้ไอ้นี่ส่วนใหญ่คือการมิกของเขาการทำของเขาค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยหลายคันครับแต่ราคาก็ตอนนี้ก็ไปไกลเหมือนกันยังไงก็เป็นที่ต้องการของฝั่งอเมริกาอยู่แล้วนะครับฝรั่งก็มาอยากมาซื้อมาหิ้วกลับบ้านเขาตอนนี้ก็อย่างที่เราบอกเจอกันบ่อยๆตามพวกออโต้ซาลอนฝรั่งก็จะมาซื้อรถที่นี่แล้วก็ขับที่นี่แล้วก็พอถึงเวลาเดี๋ยวค่อยเอากลับไปที่บ้านเขาอะไรประมาณนั้นนะครับทรงแบบรถเซอร์กิตก็เท่ครับสีเอเปกมาของมาขายนะครับเวิร์กนี่ไปทุกงานเหมือนครับล้อเบื่อแล้วซื้อล้อใหม่อย่างเดียวก็คิดว่ายังคงน่าจะเป็นเวิร์กนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะเป็นบาดูมันดีหรือเปล่าคันนี้นี่ตั้งแต่สมัยนานแล้วครับกลับมาเห็นอีกแล้วคันนี้โชว์เนี้ยบๆครับห้องเครื่องเก็บแบบเป็น NA แล้วเก็บโล่งครับส่วนใหญ่เขาต้องพอเตี้ยมากๆเขาทำโป่งทำซุ้มอะไรใหม่ไปเลยครับเพราะว่างานล้อมันมุดกระแทกคันนี้ก็สวยแล้วว่านี่4ประตูเนี่ยพาร์ทก็น่าจะแบบมีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เตี้ยคันนี้น่าจะเตี้ยสดครับแต่ว่าเป็นธีมแบบฟิลขาวหมดล้อขาวมุดเลยแล้วก็มีแค่ตูดเป็ดกับหางก็เท่แล้วนะครับ4ประตูเยอะมากแล้วสวยหลายคันด้วยนี่คันนี้ก็4ประตูใส่พวกล้อคัสตอมนะครับอันนี้อ๋อใส่ BC Force นะครับใส่ BC เลือกโทนสีล้อกับสีรถสวยเดียวหางจะเป็นแนวกุดกุดโอ้คันนี้ก็สวยนะผมชอบเหมือนล้อที่เห็นกระเจกที่ไอ้นี่เลยครับกระลาดเมื่อวานนะครับล้อที่สวยนะแมะพอดีเลยแต่ดูหลายๆคันเนี่ยน่าจะทำมันเองอันนี้คือน็อตที่เขาเลือกใส่นะครับแต่ว่ามีสไตล์มากนะครับไม่ต้องเนี้ยบแต่มีสไตล์ชอบความเป็นญี่ปุ่นก็ตรงนี้เลยแหละครับนี่ดูคันนี้โคตรมันทำไมท่อร่วงขนาดนี้ไฟท้ายแบบเคลียร์เลนด้วยนะครับอันนี้คันนี้โคตรมันอ่ะคันนี้แบบดิบๆเลยคืองานแต่ละสไตล์เขาก็จะมีรถแต่ละประเภทมาให้จอดให้เราได้เห็นนะแต่ถ้าอย่างโอเคอย่างวีคเฟสนี่คือทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนอันนี้จะเป็นแนวมีดมากกว่านะครับเหมือนเป็นพื้นที่ให้กับคนที่ชอบ R34 มาเอนจอยกันเหมือนเวลาเราจัดงาน Honda งาน Civic อะไรก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าแค่คนเล่น34ที่นี่เขาก็คือแบบ
เนี่ยวัยรุ่นนี่แหละพอวัยรุ่นก็จะมีความแบบมันๆน่ะตามสไตล์ของเขานะครับไม่มีผิดไม่มีถูกคันใครชอบแบบไหนก็ไปท่านั้นเลยเนี่ยอยู่อย่างเนี้ยเขาเลือกคู่สีแล้วสีแบบแปลกมากอ่ะม่วงแบบม่วงอ่อนๆกับล้อทองฟอนต์ลายเป็นล้อทีพีคัสตอมแล้วดูหางครับคันนี้โคตรมันเลยสีสวยด้วยสีแปลกม่วงโทนนี้ทำเองวะเนี่ยว่าทำเองแน่เลยไฟท้ายแล้วดูท่อปกติเราจะเห็นท่อยาวๆเป็นท่อคู่นี่ล่อท่อเดียวเลยผมชอบคันนี้เท่ดีนะนี่4ประตูใส่ล้อ Work X1 นะครับเก็บห้องเครื่องโล่งโอ้โหโคตรเจ๋งเลยครับแต่พอเตี้ยเห็นไหมเขาก็ต้องทำอย่างนี้ขึ้นมาใหม่เลยต้องตีโป่งตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะกระแทกติดนะครับเขาใส่ไอ้โทโมยี่ห้อแมมบ้าด้วยนะครับไม่ทำซุ้มมันจะติดไปหมดแล้วครับนี่มาส้มเลยไม่เคยได้เห็นสกายไลน์สีส้มสักเท่าไหร่โอ้โหแต่ส้มเล่นกับเหลืองเบรกแดงเลยนะ GTT จะเยอะมากโอ้โหสีประตูอีกแล้วทำพวกงานหนังทำสีแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้าได้ด้วยเขาก็ต้องมาหาของแต่งหาอะไรกันนะครับมาเสพผมว่าบางคันอาจจะขายแล้วอาจจะซื้อฮิ้วกลับไปด้วยทำไปนะครับโอคุโบแฟคทอรี่อันนี้แม่เนี่ยสไตล์นี้ JDM จะจ๋าครับโทโบใหญ่นี่สไตล์ที่แบบบ้านเราจะชอบนะครับตอนนี้หันตูดเลยต้องอ้อมไปดูห้องเครื่องฝั่งโน้นนะเสียงนุ่มมากคันนี้นี่เตะแอดเลยมอบไปเลยโอคุโบแฟคทอรี่ครับรวม 3-4 ทั้งหมดครับ4ประตูแต่น่าจะทำเครื่องอยู่หลายคันนะหันตูดต้องเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งมาส่องฝั่งห้องเครื่องหน่อยครับอ๋อแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับเปิดท้ายโชว์หน่อยโชว์ตูดจะเป็นแนวเดิมๆนะมีแต่งนิดหน่อยของแต่งนิสโมอะไรประมาณนี้คันที่ผมชอบก็คันนี้ครับเห็นตั้งแต่ตอนสแตนเนชั่นแล้วถ้ารถสแตนเนชั่นก็จะเป็นอารมณ์นี้จะเยอะแต่ว่าในงานนี้อาจจะมีไม่ได้เยอะมากครับผมชอบนี้มีความเป็นตัวเองมากจะคล้ายๆคันที่ผมถ่ายของมาร์กเนาะแต่ว่าไม่ใช่ครับคันนี้เป็นสีเดียวกันแต่ว่าอันนี้ใส่เวิร์คครับแล้วก็หลังนี่กว้างเท่าไหร่วะเนี่ยดูดิแล้วอมมิดเลยนะครับก็มีเป็น GT Wing เวิร์ค VS นะครับเงาๆเลยแล้วก็เตี้ยเลยโอ้โหนั่งขอบเลยถุงลมอยู่แล้วแปะขนาดนี้นี่สวยนะเนี่ยเบิร์กนี่แบบน่าจะเบิร์กใหม่เลยครับเนียนกริปเลยพาร์ทอาจจะเดิมๆไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเน้นฟิตเมนท์ที่ดีนะครับอันนี้มันจัดเลยทรงดีครับนี่เป็นแนวยางอ้วนโอ้โหยางอ้วนตับเลยว่ะยางโคตรอ้วนเลยเครื่องเป็นRB 25จีทีอาร์คันนี้ก็เตี้ยเลยครับแต่เป็นนิดโม่นะแต่นิดโม่แต่นิดโม่มิดขอบเลยแล้วก็เก็บโล่งเป็นจีทีอาร์ด้วยก็เป็น GTT นะครับแต่ทำแบบใส่พาร์ท GTR คันนี้ทำหูไอ้นี่นะครับหูว่าน้ำครับเป็นมิดเลทแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมีชุด CNC นะครับในญี่ปุ่นแต่ทอร์โบไม่ได้ใหญ่มากครับสวยหลายคันนะมีหลากหลายสไตล์ไม่จำเจดิเรียบ BBS อะไรอย่างงี้ก็มีนะครับเขียวเดียวกับคันนู้นเลยนะครับนี่4ประตูนี่เตียแอดเลยครับก็เคยเห็นอยู่ตามงานอยู่บ้างนะครับสวยดินี่ฟิลเดิมๆก็จริงแต่ว่ามาในแนวแบบยางอ้วนๆนะครับใส่โยโกฮาม่า A052แต่ใส่แบบไม่ดึงนะครับใส่แบบแน่นๆตับๆเลยแต่ว่าดูฟิตเมนต์เนี่ยครับหลังนี้ก็255นะครับ358เอาแค่พอดีแบบแปะขอบแต่พอถ้าเราใส่ล้อลึกๆแล้วเราใส่ยางอ้วนอ่ะล้อเราจะดูไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่านี่เขาน่าจะเขาดันออกมาเยอะครับฟิตเมนต์ถือว่าเบียดเลยอ่ะเอาจริงๆอ่ะแต่งซิ่งอ่ะแต่ว่าฟิตเมนต์อ่ะต้องประมาณนี้ถึงกำลังสวยคือถ้าแบบที่นี่สังเกตน้อยมากครับที่จะแบบ 2-3 นิ้วสอดมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะครับแดดเริ่มมาแล้วนะครับแรกหนาวเลยเหมือนจะฝนด้วยคันม้าอะไรนี่ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับโอ้โหคันนี้มาแปลกเลยมาลมแบบรถทำให้แขกเลยล้อ NSR นะครับได้ฟิลดีอ่ะใส่วัตนาเบ้ด้วยนี่เป็นไงชิบะไทยครับพ่นยางด้วยใส่โป่งเย็บมาเป็นฟิลแบบย้อนยุคนิดนึงครับอ๋อไฟท้ายเพิ่งสังเกตเห็น
มาฟิลเคนแมรี่เลยดูเป็นกลิ่นบรรยากาศไปนะครับตรงนี้หน้าเวทีเสียงดังคันนี้น่าจะเป็นคันที่เราเคยถ่ายลงซูเปอร์สตรีทนะครับใช่แหละล้อแบบนี้ประตูปีกนกแบบนี้น่าจะมีคันเดียวครับแต่นี่เหมือนไปทำโป่งหลังมาใหม่เนี่ยดูความมันของคันนี้ GTR แท้นะโอ้ไปทำโป่งคาร์บอนมาใหม่แล้วก็พ่นให้มันแบบเหลือๆไปเห็นคาร์บอนนิดนึงแต่ไม่ยังไม่ได้ถึงกระเนียนมากครับโหโป่งหลังอย่างกว้างใส่ล้อเท่าเดิมแน่เลยอะล้ออันเดิมแต่ว่าไปดันสเปเซอร์วายออกมาโคตรเยอะเลยอะเนี่ยใช่เลยเนี่ยเป๊ะ RB 28อ่ะ RB 2.8อีกแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับมาทำอะไรกันเนี่ยมาศึกษา34เลยมากี่วันแล้วมากี่วันแล้วเท่าไหร่ฮะวันที่5วันที่5แล้ววันที่5แล้วเหรอใช่วันนี้รอบนี้คือมาช้อปปิ้งเหรอใช่แต่6อ๋อแล้วไหร่34 86ก็หา86ก็หา34ก็หาเจอตาโจครับมาเจอที่นี่โถแล้วก็เห็นเขาโพสต์ตั้งนานนึกว่ามาถึงตั้งนานแล้วเพิ่งมาถึงเขาก็มาล่าอะไร86เหมือนกันแปลจากฟุกุโอกะก็เจอจังเจอจังเลยแล้วแต่บอกว่าตอนนี้คือยากมากแกบอกเจอรถนะมีรถแต่เขาไม่ขายเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเก็บไว้เป็นอะไรให้ลูกค้าเหมือนที่เวลาเราหลังๆเราไปอู่ฮอนด้าไปอู่เซเว่นที่เห็นใช่ไหมเขาจะซื้อโครงซื้ออะไรเนี่ยเพื่อจะเป็นอะไรให้กับลูกค้าเขาแล้วเขาเริ่มไม่ค่อยขายแล้วนะครับไม่ใช่ว่าแพงอย่างเดียวนะไม่ขายด้วยว่าอีกหน่อยนี่เครื่อง90อะไร90นี่น่าจะเหนื่อยแปะสติ๊กเกอร์ให้กับคุณเบนนี่ไปแปะรถไอ้นี่เขาซะหน่อยเตี้ยจัดเลยวะหลังนี่อมมิดเลยOkay. Just waiting for you. Now you're going? Put sticker. Where? I make video from you. Where do you like? I think here is better. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Famous. Okay. Wow, wonderful. เขาซื้อคันนี้ไปแล้วเดี๋ยวรอไปเจอที่ Outrace เดี๋ยวเขาจะไปติดใน R32 ไอ้ R35 Liberty Wall เขาด้วยครับแปะที่รถในตำนานแล้วเราซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาทำไอ้นี่อะไรนะปฏิทินรู้จักแล้วด้วยขับไม่ได้เหมือนปั๊มติ้งมันใหญ่ครับเขาจะจบอีเวนต์แล้วเขาจะขับไปรวมตรงนู้นบอกว่าคันนี้คือเอาไปก็คือเอาไปโชว์นะครับเพราะว่าไม่ถูกกฎหมายที่เยอรมนีคือท่อดังด้วยแล้วก็เป็นไบเซนเดอร์สวยไหมโชว์สวยมากครับสวยมากนี่ผู้ไทยเก่งมากนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวครับรถสวยเลยนี่เอาไปโชว์โฮแลนด์อย่างเดียวเดี๋ยวเจอกันเขามันวิสิตบีอะเจอกันเอาเทรสเป็นถ่ายรูปรวมกันแล้วก็เตรียมแยกย้ายสนุกดีให้อีกแบบ
นึงนะครับแต่ว่ารถยังไม่ถึงกับโหดเลยมากก็เป็นกลิ่นบรรยากาศไปแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่หวังว่าเดี๋ยวจะไปเจอคุณเบนนี่ที่โปแลนด์เนาะเขาก็เตรียมเอาคันนั้นอะไปแล้วไปโชว์นั่นเองแล้วก็มีเพื่อนต่างชาติอีกมากมายที่ได้รู้จักโอเคเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะไปไหนพี่แอมต่อถ้าไม่ไปไหนก็คงกลับกระดังแล้วก็พักผ่อนนะครับงานอีเวนต์นะครับไม่ได้ทำอะไรนะพี่แอมนี่เห็นวิวตรงนี้พอดีเหยียบขอบเลยดิเลยมาแวะอยากถ่ายรูปกับรถกอง เป็นฟิลแบบภูเขาฟูจิข้างหลังแต่ว่าออกจะถ่ายแล้วเห็นยากเพราะมันขาวขาวพอดีขาวโพลเลยนี่เป็นซอยหมู่บ้านด้วยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะปีนหลังคา เดี๋ยวดูสิแล้วทรมานเจกด้วยนะเจกเพิ่งจะผ่าตัดมาจะปีนหลังคาปวกปิวอีกเอาปวกให้นี่ไงตรงนี้โคตรดีเนี่ยใครบ้านเนี่ยโคตรฟินเลยนะเห็นทุกวันเลยดูดิยิ่งดีจัดนี่เรามาถ่ายรูปกันเดี๋ยวไม่ยอมกลับนะครับไหนๆมางานรถแถวนี้แล้วแล้วก็งานเลิกเร็วมาแวะเก็บบรรยากาศซะหน่อยกินเนื้อถูกไหมสตาร์บัคตรงนี้วิวโคตรดีเลยแอมน้ำได้ทำไมกินสตาร์บัคตอนแรกอยากกินสตาร์บัคแต่ดูคนดิโอ้โหปากกิ่งนี่นะใครแวะมาวิวสวยดูดีจัดเลยสตาร์บัคอันนี้วิวข้างหลังเป็นแบบเห็นภูเขาไฟฟูจิแบบเต็มๆเลยฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหิมะด้วยก็มาเดินเล่นๆดูวิวสตาร์บัคเจ๋งมากผมว่าทำไมคนเยอะเพราะว่าวิวดีอยากกินกันน่ะแต่คิวแน่นเลยฝั่งนี้สวยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงที่เราถ่ายเมื่อกี้ตอนที่ไปจอดรถถ่ายอ่ะคือฝั่งนั้นแบบหิมะมันเยอะถ่ายออกมาแนวขาวๆอันนี้มันยังเห็นเนื้อภูเขาอยู่ถ้าเกิดใครมาฟูจิแต่มันจะเป็นฝั่งขากลับไงมันเป็นฝั่งที่เราจะกลับมาทางนาโกย่าจบจากฟูจิแล้วจะไปทางโอซาก้านะอย่าลืมว่าปาร์กิ้งนี้นะครับวิวดีมากเป็นสตาร์บัคที่เฟี้ยวจัดเลย